ไปติดตามอีกหนึ่งมาตรการนะคะของธกส.นะคะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกันบ้างนะคะจะมีผลอย่างไรต่อการให้สินเชื่อมาตรการเหล่านี้ล้วนเป็นการดูแลให้ช่วยเรื่องของปากท้องในยามที่เกิดน้ำท่วมแล้วก็เข้าของสินค้าราคาแพงขึ้นค่ะนายสมเกียรติกิมาวหานะคะรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะบอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่มาจากอิทธิพลพายุโซนร้อนสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะธกส.ได้ออกมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทค่ะเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้เป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายหรือว่าเอาไปลงทุนซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพการเกษตรหลังจากที่ได้รับความเสียหายนะคะวงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปีระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน15ปีค่ะก่อนหน้านี้ธกส.ออกสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินนะคะวงเงินรวม 10,000 ล้านนะคะเพื่อให้ผู้ประสบภัยนำไปใช้จ่ายที่จำเป็นเร่งด่วนภายในครัวเรือนรายละไม่เกิน 50,000 บาทค่ะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนที่7อัตราดอกเบี้ย MRR ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน3ปีนับตั้งแต่วันกู้ยังได้มอบหมายให้พนักงานของธกส.ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจจัดหาถุงยางชีพไปมอบให้กับเกษตรกรลูกค้าและประชาชนที่เดือดร้อนด้วยค่ะรวมถึงเข้าไปสนับสนุนศูนย์อพยพหรือว่าจุดรวมพลต่างๆร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นนะคะจัดอาหารน้ำดื่มสุขาเคลื่อนที่เต็นท์สนามให้ความช่วยเหลือค่ะธกส.พิจารณาขยายระยะเวลาชำระคืนต้นเงินกู้นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยออกไปสูงสุดไม่เกิน12เดือนตามศักยภาพของลูกหนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความหนักเบาของเกษตรกรผู้ประสบภัยด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ